จทย์ปัญหาใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับมีผลไม้3ชนิดได้แก่มะม่วง15ผลส้ม25ผลและมังคุด30ผลต้องการแบ่งผลไม้เป็นกองเท่าๆกันโดยที่แต่ละกองต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและให้แต่ละกองมีจำนวนผลไม้มากที่สุดโดยไม่เหลือเศษจะได้ผลไม้กองละกี่ผลเนื่องจากโจทย์ต้องการให้แต่ละกองมีจำนวนผลไม้มากที่สุดดังนั้นเราจะทำการหาหรม.ของ15 25และ30จำนวนใดเอ่ยที่หาร15 25และ30ลงตัวใช่แล้วครับนั่นคือ5นั่นเอง5หาร15 25และ30จะได้ผลลัพธ์คือ3 5และ6ต่อมาไม่มีจำนวนใดแล้วที่หาร3 5และ6ลงตัวดังนั้นหรม.ของ15 25และ30คือ5นั่นเองนั่นคือจะได้ผลไม้กองละ5ผลเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยครับจงหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24ได้ลงตัวเนื่องจากโจทย์ต้องการหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24ลงตัวดังนั้นเราจะทำการหาครน.ของ18และ24จำนวนใดเอ่ยที่หาร18และ24ลงตัวนั่นคือ2นั่นเอง2หาร18และ24ได้ผลลัพธ์คือ9และ12ต่อมาจำนวนใดเอ่ยที่หาร9และ12ลงตัวนั่นคือ3นั่นเอง3หาร9และ12ได้ผลลัพธ์คือ3และ4ต่อมาไม่มีจำนวนใดแล้วที่หาร3และ4ลงตัวดังนั้นครน.ของ18และ24คือ2คูณ3คูณ3คูณ4ซึ่งเท่ากับ72ดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24ได้ลงตัวนั่นก็คือ72นั่นเอง